หลายคนเคยถามอาจารย์ว่าในลักษณะของความรักที่ไม่มีความซื่อสัตย์หรือว่ามีความระแวงสงสัยจริงๆแล้วหลายๆคนเลยบอกความรักที่ไม่ซื่อสัตย์หรือไม่มีความระแวงสงสัยอ่ะมันเกิดขึ้นได้อาจจะเป็นแค่ความรู้สึกแต่ถ้าหากว่ามีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นนะเช่นนอนเห็นอยู่ตามตาใช่ไหมหรือว่ามีการบอกกล่าวกันเลยว่าเอ้ยจิตใจของคนรักนี่เขาเปลี่ยนไปแล้วนะเออเขาไม่มีความรู้สึกว่าจะเลือกทางใดทางหนึ่งเนี่ยมีใครเคยเจอปัญหาไหมว่าคนรักบอกขอคบซ้อนคบทีเดียว2คนนั่นเท่ากับว่ามีการปันใจมีการไม่ซื่อสัตย์เกิดขึ้นใช่ไหมแล้วไงต่อตัวของเราซึ่งเป็นคนรักคนหนึ่งในนั้นก็อึดอัดใช่ไหมก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นก็อยากให้มีความรักซึ่งรักกันอยู่สองคนก็ดีอยู่แล้วทำยังไงเล่าทำยังไงเล่าถ้าเกิดว่าอยากจะแก้ปัญหานี้นะอาจารย์แนะนำวัตถุมงคลอยู่อย่างหนึ่งซึ่งถือเป็นวัตถุมงคลขั้นแรงสุดเลยสำหรับใช้แก้ปัญหาเวลาที่มีคนที่สั่งเข้ามาวัตถุมงคลนี้เรียกว่าตะกรุดเสน่ห์หน้าหมาดอกครุ่นกุดเสน่ห์หน้าหมาดอกครุ่นนะจันจะใช้ลักษณะของแผ่นเงินแท้เนี่ยเขียนยันภูเสน่ห์หน้าหมาแล้วก็พันด้วยเชือกประกำของช้างแล้วก็ใช้พยัญชนะโยนีอาถรรพ์เนี่ยพันเอาไว้ลักษณะของตะกุดเสน่ห์หน้าหมาดอกครุ่นนี้นะเวลาที่เราใช้แล้วเนี่ยด้วยมนต์คาถาเนี่ยจะทำให้1เกิดอารมณ์พิศวาสจิตใจที่ผูกพันของเรากับคนรัก2เวลาที่เขาอ่ะเจ็บใจออกห่างไปอยู่คนอื่นน่ะเขาก็มีความรู้สึกว่าไม่เหมือนอยู่กับเราแล้วสุดท้ายก็จะมีการผลักดันมือที่3ออกไปได้อาจารย์เนี่ยจะจานยันเต็มสูตรจะพันด้วยพยัญชนะแม่อยู่ในอาถรรพ์ซึ่งเป็นพยัญชนะแม่บทของสายเวททั้งปวงเอาไว้มัดสายสินเอาไว้ซึ่งสายสินนี้จะเป็นสายสินที่ผูกมัดรัดใจเวลาที่ใครที่ได้ครอบครองนะให้เอาตะกรุดเสน่ห์หน้าหมาดอกครูนี้นะวางไว้ใต้หมอนหรือใต้ที่นอนแล้วนึกถึงหน้าของคนที่เรารักเอาไว้ให้ชัดเลยก่อนที่จะนอนลงไปใจของเขาจะผูกพันอยู่กับเราถึงแม้ว่าตัวจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะมีความคิดถึงคำนึงหาแต่เราแล้วสุดท้ายคนที่เป็นมือที่3ที่มาทีหลังก็จะออกไปจากชีวิตและครองรักกันได้ยืนยาวตลอดไปใครที่ประสงค์อยากจะได้ตะกรุดเสน่ห์หน้าหมาบอกครูให้แจ้งนะแล้วแจ้งชื่อสกุลมาอาจารย์จะนำวิธีใช้ละเอียดให้ขอทุกคนโชคดีมีความรักที่สมหวังสมปรารถนารักเดียวใจเดียว